สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook จักรีแบ่งปันรอยยิ้มได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพทนายสมเกียรตินะครับที่ได้ไปทำภารกิจซึ่งข้อความมีดังนี้ครับจบภารกิจวันนี้ทนายสมเกียรติครับเดินทางมาศาลเพื่อสอบคำให้การเพิ่มเติมคดีขอนไม้ของลุงพลไม้แม่โสรพีสืบพยานเพื่อสู้กันหาหลักฐานมาอีกครั้งว่าขอนไม้เป็นมายังไงมาจากไหนทนายสมเกียรติเดินทางไปที่จังหวัดพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ต่อครับคดีสจร.แอบอ้างถึงหน่วยงานรัฐเพื่อไปหลอกชาวบ้านมีผู้เสียหาย100คนเดินทางไปแจ้งความสถานีตำรวจพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์เวลา10นาฬิกาทนายสมเกียรติอ้างถึงพลตำรวจเอกท่านหนึ่งซึ่งตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐหลอกชาวบ้านเจอกันบุรีรัมย์สถานีตำรวจพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ #กำลังเดินทางซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าทำความช่วยเหลือคนเป็นบุญนะทนายถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทนายทุกท่านค่ะถัดมานะครับบอกว่าจักรีไปดูเพลงของคุณอาคมมี FC เอาคลิปตอนลากท่อนไม้มีหลายคลิปเลยถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะถัดมานะครับบอกว่าอีกหนึ่งกำลังใจให้ทนายอีคิวทนาย9บาทผู้อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยแท้เดินทางปลอดภัยบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุจ้าถัดมานะครับบอกว่าเดินทางปลอดภัยจ้าความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอีฉันชอบเวอร์ชั่นล่าสุดของคุณตำรวจที่แจกจ่ายให้สื่อมวลชนถึงรูปคดีน้องชมพู่คาดการการเกิดเหตุและแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในเวอร์ชั่นล่าสุดคือการไปปรากฏร่างอยู่บนภูเหล็กไฟซึ่งเดิมทีอ้างว่าเด็กกลัวความสูงขึ้นบันไดไม่ได้ย่อมไม่สามารถเดินขึ้นภูสูงชันได้แต่เวอร์ชั่นล่าสุดนั้นทางตำรวจเล่าไว้ว่าชมพู่เดินขึ้นไปถึงจุดเสียชีวิตเองหลังจากที่ถูกลุงเขยพลั้งมือทำร้ายจนสลบแล้วเอาไปซ่อนไว้ลุงไปรับพระกลับมาไม่เห็นหลานเพราะหลานฟื้นแล้วออกเดินจากที่ซ่อนจนหลงป่าไปถึงจุดตายดูเหมือนเวอร์ชั่นนี้ตำรวจจะสะดุดชายกางเกงตัวเองล้มขมำเพราะไปขัดกับความเชื่อเดิมที่ว่าชมพู่ไม่มีทางขึ้นไปถึงจุดนั้นได้ด้วยตนเองอย่าแย้งนะว่าจริงๆลุงอาจจะตามไปเจอครึ่งทางตอนบ่ายที่กลับจากรับส่งพระแล้วเลยแบกไปทิ้งไว้ให้อดตายเพราะเวอร์ชั่นนี้ต้องใช้ความบังเอิญเยอะไปนิดตรงที่ว่า 1. เขาหากันทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเจอชมพู่กำลังหลงป่าแต่ชัยพลคนเดียวดันฟลุกหาเจอแล้วอุ้มพาไปทิ้งไว้อย่างเงียบเชียบ 2.เด็กไม่ได้ตายวันแรกแต่2หรือ3ถ้าเด็กอยู่ชั้นบนตั้งแต่วันแรกจะต้องมีร่องรอยการอยู่บนนั้นมากกว่าที่เป็นอยู่อย่างน้อยๆก็ชี้เห็นว่าความเชื่อของแม่และตำรวจจะถูกหักล้างด้วยตัวผู้เชื่อเองที่ปรับเปลี่ยนความเชื่อเพื่อให้เรื่องเล่าสอดรับกับผลชันสูตรตอนนี้พวกเขา
ต้องยอมเชื่อแล้วว่าบางทีชมพู่อาจจะเดินขึ้นไปเองยังมีความเป็นไปได้คุณล่ะเชื่อแบบตำรวจไหมถ้าไม่เชื่อก็ลองถามปลาส้มดูสิว่าชมพู่ขึ้นไปเองได้ไหมลำดับต่อไปอาจจะยอมเชื่อว่าชมพู่สามารถถอดเสื้อผ้าเองได้ความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายตั้มที่ชื่อเพจว่าสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความดังนี้ครับมีลูกเพจคนไหนบ้านอยู่แถวกิ่งแก้วไหมครับดูแลตัวเองกันด้วยยิ่งถ้าบ้านอยู่ใกล้โรงงานรัศมีไม่เกิน5กิโลเมตรอพยพลี้ภัยก่อนเลยนะครับยังมีความเสี่ยงกับถังสารเคมีขนาด 20,000 ลิตรอันตรายมากๆเป็นห่วงทุกคนครับในภาพผมแคปมาจากข่าวขณะที่เฮลิคอปเตอร์พยายามสกัดเพลิงด้วยสารเคมีตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังลุยเข้าโรงงานเพื่อดับไฟในโรงงานขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เหล่าผู้กล้ากันด้วยนะครับซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ากลิ่นควันกระจายทั่วแล้วค่ะตึกสูงๆจะกลิ่นแรงมากค่ะขอให้ทุกๆคนแถวนั้นปลอดภัยค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้คุณพระคุ้มครองให้ทุกท่านปลอดภัยด้วยนะครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจถัดมานะครับบอกว่าขอให้ปลอดภัยค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้พระคุ้มครองปลอดภัยทุกท่านค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายดูแลตัวเองให้ปลอดภัยมากด้วยความห่วงใยถัดมานะครับบอกว่าขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกคนนะคะถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆจ้ะถัดมานะครับบอกว่าย้ายไปไกลๆไปก่อนครับสารเคมีในอากาศอันตรายมากๆครับถัดมานะครับบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถัดมานะครับบอกว่าขอให้ชุดดับเพลิงปลอดภัยทุกๆท่านด้วยเทอญขอให้พระเจ้าคุ้มครองด้วยค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้เหตุการณ์สงบโดยเร็วถัดมานะครับบอกว่าน่าจะไปไหมที่บ้านท่านประธานถัดมานะครับบอกว่าเยี่ยมมากค่ะรักท่านทนายตั้มค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอคุณพระคุ้มครองทุกๆคนให้แคล้วคลาดปลอดภัยอย่าให้มีอะไรที่ร้ายแรงและสูญเสียมากไปกว่านี้เลยค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนับจากวันนั้นจนวันนี้ยังคงไม่รู้ตัวว่าตนเองทำผิดด่าลุงด่าทนายหาว่าแค่เรื่องพระตั้งผิดที่มันจะอะไรนักหนานี่ก็ปล่อยเวลาให้มันคิดนะว่าเมื่อไหร่สมองมันจะเลิกโง่เลิกหยาบคายเขาแจ้งความดำเนินคดีหล่อนข้อหาหมิ่นประมาทพ.ร.บ.คอมเอาความเท็จมาใส่คนอื่นให้เสียหายไม่ใช่เรื่องพระอยู่ในเขตป่าไม้หล่อนโกหกว่าพระลุงให้ยูทูบเบอร์ซื้อมาเป็นหลานผู้มีศีลสูงวงเล็บซึ่งคุณไม่มีศีลวัดยืนยันความจริงมาแล้วชาวโลกรับรู้พระพุทธรูปผิดลิขสิทธิ์กรมศิลป์มาตรวจปรากฏว่าถูกทุกอย่างเงิบไปอีกจนหน้าบัดนี้ก็ยังบ่นว่าคนอื่นว่าทำร้ายตนเองคนอื่นเลวคนอื่นโง่ประโยคเด็ดฉันเอาอยู่ที่พูดมาทั้งหมดเข้าตัวเองหมดเลยสำนึกเถอะสำนึกก่อนสายปลอทนายที่จะมาช่วยเขายังถอนหนีเพราะเขารู้อะไรเป็นอะไรหมดแล้วคุยกันแล้วเติมความรู้นี้เข้าสมองด้วยอย่าหน้าตาดีอย่างเดียวสมองเท่าถั่วเวลาด่าคนอื่นอย่าคิดว่าคนที่ฟังเขาไม่หักหลังเอามาเล่าให้คนอื่นฟังสิโง่ซะจริงๆเด็กคนนี้ฮิฮิ